กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็มีสิ่งดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะในโอกาสครบรอบ180ปีของแบรนด์ซุปไก่สกัดนะคะทุ่มเทไม่หยุดสูตรทุกจุดหมายดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดทุกวันแล้วก็ในโอกาสครบรอบ180ปีนี้แค่คุณผู้ชมนะคะโทรศัพท์มาที่เบอร์ด้านหน้านี้นะคะ026509777ย้ำอีกครั้งหนึ่ง026509777นะเป็น10สายแรกช่วงเวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาก็รับไปเลยค่ะกิฟต์เซตจากแบรนด์ซุปไก่สกัดนะคะซึ่งจะใช้เวลาในการจัดส่งประมาณ 2-3 สัปดาห์เองก็สามารถโทรเข้ามาร่วมลุ้นกันได้นะคะส่วนตอนนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบกันละกันนะวันในส่วนของวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดนะคะส่วนใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่ระบุเข้ามาให้ละเอียดนะคะส่งมาที่422-1606มากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณกาวนะคะเลขทะเบียนรถ1514ค่ะ15เป็นคู่มิตรนะเป็นกำลังพระจันทร์14จักรพรรดิบ่งถึงเกียรติยศชื่อเสียงความเป็นผู้นำดีทั้งคู่หน้าและคู่หลังครับ SMS ต่อมาค่ะคุณรามาวดีนะคะ10พฤศจิกายน2549นะเวลาเกิด 3:10 นาทีวันอาทิตย์ถามว่าจะส่งเสริมด้านไหนดีเดือนพฤศจิกา2549ปฏิทินตรงกับวันศุกร์เลยนะครับยังไงรบกวนตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสาวคนนะคะ30มกราคม2517เวลาเกิด 1:00 เป็นพุธกลางคืนการเงินโชคลาภแล้วก็สามีค่ะเป็นพุธกลางคืนถูกต้องนะครับปีนี้คนรักถ้าไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีปัญหาสุขภาพในแง่ของความสัมพันธ์ก็อาจจะมีการกระทบกระทั่งกันมากกว่าที่เคยหรือแม้กระทั่งอยู่กันยังมีระยะห่างไม่ค่อยได้เจอกันมากขึ้นนะครับในแง่ของโหราศาสตร์ก็คงจะแนะนำให้ทำเสริมก็ปล่อยปลาก็ได้ครับนะดาวจันทร์เดือนละ15ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยครับทะเบียนรถ6578ค่ะ65เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคราหูกับเสาเป็นมิตรแก่กันก็จริงแต่ในแง่เลขศาสตร์ก็หมายถึงโทษทุกเสาโมเมาราหูนี่ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแปะไปที่คู่หลังส่วนบ้าน213มีเสน่ห์มีความสามารถดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเชนจิรานะคะ28มีนาคม2532ละเกิด 4:40 นาทีวันอังคารการงานค่ะทำแบบไหนเราจะรุ่งแล้วก็เรื่องของงานการเงินด้วยตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง27ไม่ได้บอกแบ็คกราวนะว่าของคุณถ้าคุณทำงานแวดวงสถาบันการเงินนะมีเงื่อนไขเป็นของต่างชาติหรือมีต่างชาติถือหุ้นเนี่ยอันนี้สมรูปมากเลยนะฮะหรือว่าถ้าทำธุรกิจก็เน้นเกี่ยวข้องกับสุขภาพแต่ต้องทำต่างถิ่นฐานหรือมีการนำเข้ามาจัดจำหน่ายเช่นเดียวกันถ้าเป็นพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งทำต่างถิ่นกำเนิดก็ถือว่าดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจันจิรานะคะเกิดวันที่9กันยายน2534เวลาเกิด8นาฬิกาตรงถามว่าจะมีบุตรตอนไหนตอนนี้ย่าง24นะครับความจริงด้วยพื้นชะตาอันนี้พอดีไม่ได้ดูดวงของคุณสามีนะฮะลำพังตัวคุณเองเนี่ยเกณฑ์ในเรื่องของการมีบุตรก็ถือว่าในแง่ของสุขภาพก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะพูดง่ายๆว่ามีความพร้อมที่จะตั้งครรภ์ได้นะครับก็อันนี้อาจจะลองดูพาคุณสามีไปตรวจสุขภาพก็ได้นะแต่เอาเป็นว่าย่าง24นี้มีลุ้นมากกว่าช่วงย่าง23ที่ผ่านมาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณราชันนะคะเกิดวันที่16กุมภาพันธ์2517เวลาเกิด 7:00 นตรงวันเสาร์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลกลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมนะครับกุมจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมามีปัญหาพอสมควรนะครับแต่ว่าจังหวะเปลี่ยนผ่านของพระพฤหัสที่โยกย้ายในช่วงวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลดีขึ้นนะทั้งเรื่องงานเรื่องผู้ใหญ่แล้วก็เรื่องของเงินขวนขวายเยอะๆนะครับส่วนเบอร์โทรเนี่ยขยับเป็น96เลยครับดีกว่านี้ทะเบียนรถก็217ค่ะสายตาความดันระบบเลือดงานไม่นิ่งอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข7ส่วนเลขบ้านทับ2ค่ะรูปจริตจิตใจจันทร์ใช้ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะ
คุณบอลนะคะเกิดวันที่4เมษายน2537นะคะเวลาเกิด8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีวันจันทร์จะเรียนจบหรือเปล่างานนี่จะทำอะไรลักษณะคู่รวมไปถึงอุบัติเหตุด้วยคือเกณฑ์เรื่องการเรียนเสียนะนะครับฉะนั้นในสิ่งที่คุณกังวลเนี่ยผมก็จะยิ่งเตือนให้คุณให้ความสำคัญก็แน่นอนถ้าเกณฑ์เป็นแบบนี้คุณอาจจะต้องเตรียมความพร้อมอ่านหนังสือมากขึ้นนะหาคนช่วยสอนช่วยติวก็ว่ากันไปในแง่ของการทำบุญช่วงนี้ก็บริจาคทุนการศึกษานะครับเกณฑ์การเรียนก็จะดีขึ้นเมื่อเลยผ่านวันเกิดไปแล้วงานอะไรดาวศุกร์ในดวงสวยนะพอดีไม่ได้บอกว่าคุณทำอะไรนะครับหรือเรียนอะไรมาศุกร์ก็พวกการเงินพวกศิลปะดนตรีศิลปะการแสดงเกี่ยวข้องกับพวกอาหารก็ได้คหกรรมฟู้ดไซด์พวกนี้ดีทั้งหมดอุบัติเหตุให้คุณไปทำฟันขูดหินปูนซะมาในส่วนของอีเมลกันบ้างนะคะคุณวนิฐา11พฤศจิกายน2541เวลาเกิด10นาฬิกา13นาทีพุธกลางวันถามเรื่องของความรักค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง17เท่านั้นนะครับของคุณนี้ต้องบอกว่าไม่ต้องรีบนะมีช้าแล้วยิ่งดีนะครับแล้วคุณจะได้คู่ที่ตรงใจนะไม่ว่าจะเป็นบุคลิกภาพภายนอกหรือแม้กระทั่งความรู้ความสามารถถ้าพูดถึงระยะใกล้นะย่าง18เนี่ยก็มีโอกาสลงตัวอย่างจริงจังแต่อย่างที่เรียนไม่ต้องรีบมาในส่วนของเรื่องงานยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่าค่ะช่วงปลายเดือนนะครับพุธที่26สิงหาคมสามารถประกอบการมงคลได้เพียงแต่ว่าหลีกเลี่ยงการออกรถแล้วก็หลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด17นาฬิกา1นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่29สิงหาคมนะครับวันนี้เป็นวันมหาสิทธิโชคด้วยแล้วก็วันลอยด้วยนะครับก็สามารถประกอบการมงคลได้ไม่ติดขัดช่วงเวลาที่ดีที่สุด13นาฬิกา1นาทีถึง13นาฬิกา30นาทีแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยช่วงต้นเดือนกันยายนเลยนะครับจะได้วางแผนกันในล่วงหน้าวันอาทิตย์ที่6กันยายนวันนี้เป็นวันอมฤกโชคชัยโชคแล้วก็ดีทีเรียงหมอนนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้อาคานิโรธตกในยวดยานก็ควรจะหลีกเลี่ยงการออกรถที่เหลือสามารถดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด9นาฬิกา31นาทีถึง10นาฬิกาแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันจันทร์ที่7กันยายนครับวันนี้ดิถีกับเดือนตรงกันคือแรม9ค่ำเดือน9ก็เป็นกระทิงวันซึ่งหมายถึงวันแข็งนะก็ทำอะไรก็รอบคอบระมัดระวังและวันนี้อัคคานิโรธตกในพื้นแผ่นดินก็ควรจะหลีกเลี่ยงในเรื่องของการขุดหลุมฝังเสาปลูกบ้านและวันนี้ไม่ควรออกรถนะครับแต่ปัจจัยบวกก็มีวันนี้เลิกล่างมีดิถีที่ดีอย่างวันฟูก็ขอให้นึกถึงภาพของขนมถ้วยฟูนะฮะแบ่งบานเจริญงอกงามช่วงเวลาที่ดีที่สุด15นาฬิกา31นาทีถึง16นาฬิกาแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่9ครับวันนี้หลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำนะสัญจรทางเรือสำหรับคนที่จะประกอบการมงคลเพราะเลิกล่างมีดีทีอย่างวันจมแต่ที่เหลือดำเนินการได้นะครับเพราะในทางกนโยคนั้นก็เป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะช่วงเวลาที่ดีที่สุด17นาฬิกา1นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับก็เป็นในส่วนของเรื่องงามยามดีนะคะตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมคาบเกี่ยวไปนะคะช่วงของต้นเดือนกันยายนคุณผู้ชมเองก็ลองเลือกวันนะในการทำการมงคลก็แล้วกันส่วนท่านไหนที่ชมรายการอาจจะไม่ทันหรือว่าอยากชมย้อนหลังรวมไปถึงนะคะรายการอื่นๆของทาง Miracle Channel นะคะก็เข้าไปที่ YouTube ค่ะแล้วพิมพ์ตามนี้เลยนะคะ Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand นะคะแล้วก็รวมไปถึงท่านไหนที่อยากติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆข่าวสารของทาง Miracle Channel แล้วก็รวมไปถึงนะคะภาพรวม12ราศีให้ได้ไปทวนกันด้วยนะก็เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันนะคะที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะคะนอกจากการส่ง SMS เข้ามาในรายการการโทรเข้ามาลงทะเบียนแล้วนะคะในเรื่องของการส่งจดหมายทางอีเมล address แล้วก็รวมไปถึงเว็บบอร์ดก็ยังสามารถส่งดวงชะตาแล้วก็คำถามเข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันได้และคุณผู้ชมนะคะติดตามชมรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8นาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกาตรงวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝาก
ไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมวันนี้เหนื่อยใช่ว่าพรุ่งนี้จะไม่ไหววันนี้ท้อใช่ว่าพรุ่งนี้จะต้องถอยวันนี้เจ็บใช่ว่าจะไม่เหลือใครพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันใหม่สิ่งใหม่ๆย่อมเข้ามาเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ